สวัสดีทามสมครบน้ำทามสมมาที่ตามข่าวกีฬาเทบิตเริ่มทีจูนฟุกุดะคู่ฝึกลาวโยต้าเอฟซีแซมลาวลีก1 2020พอใจกับผลงานลูกทีมในปีนี้ที่สวยทีมควาแซมแบบไล่ประไซขณะที่เลซิโอโกเมสคอสตาดาวยิงของทีมประทับใจสปิริตของทีมจนพาทีมสู่ความสำเร็จลาวโตโยต้าทีมเบอร์หนึ่งของสปปลาวส่งท้ายลาวลีก1ประจำปี2020ด้วยการชนะปกสเอฟซี3ประตูต่อ1ควาแซมด้วยสถิติไล่ประไซ12นัดชนะ10เสมอ2ของแซม4สมัยติดต่อกันรวม5สมัย For history it mean now จูนฟูกุดะกูฝึกสาวญี่ปุ่นของทีมกล่าวพอใจกับผลงานของลูกทีมในปีนี้พวกเขาพยายามเฮ็ดแต่ละนัดให้ดีที่สุดจนสุดท้ายพวกเขาก็จบด้วยอันดับที่1ชมเชยนักกีฬาและคณะทุกคนรวมถึงผู้บริหารและแฟนบาสที่สนับสนุนช่วยเหลือทีมตลอดมาหวังว่าวงการเตะบาสลาวจะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆส่วนเป้าหมายต่อไปคือนำทีมป้องกันแซม LFF Cup 2020ขณะที่เลซิโอโกเมสคอสตากองหน้าซาวเบซินของทีมจบฤดูกาลด้วยการคว้ารางวัลดาวยิงสูงสุด12ประตูพร้อมกับแก้วเวียงเพชรลิทธิเดชกองกลางจากมาสเตอร์เซเว่นเลซิโอกาวาปีทบิตกับทีมภูมิใจที่สามารถเป็นดาวยิงสูงสุดแต่ประทับใจหลายกับสปิริตของทีมให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันจนประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายขอบใจแฟนบานที่มาส่งแห้งใจติดขอบสนามทุกนัดส่วนสุขทวีศูนย์ดาราผู้รักษาประตูทีมชาติลาวของสโมสรลาวโตโยต้าก็ดีใจที่ได้รับรางวัลผู้รักษาประตูดีเด่นในปีนี้ภาพภูมิใจหลายนาทีสามารถงัดรางวัล Best Goalkeeper ได้ละกัดดีใจหลายเนาะที่สามารถซอยทีมได้จนเป็นแซมเนาะเป็นคนที่จริงจังในสายทีมเนาะหักแล้วก็สิพยายามรักษาห่างกายแล้วก็พยายามสิเล่นจนกว่าสิบ่สามารถเล่นได้เนาะแน่ใจก็ฮับไส้ตลอดเนาะก็ขึ้นกับทางสโมสรมาสิคอนแทคเส้นต่อบ่เนาะลาวโตโยต้า FC เป็นแซมลาวลีก1ปีนี้รับเงินรางวัล300ล้านกีบพร้อมสิทธิ์ไปเพย์ออฟ AFC ครับ2021ขณะที่3บุคลากรภายในทีมก็กว่า3รางวัลคือผู้ฝึกดีเด่นดาวยิงสูงสุดและผู้รักษาประตูดีเด่นลาวโตโยต้ายังมีลุ้นอีก1แซมคือ LFF ครับ2020ซึ่งมาในฐานะแซมเก่าฮอบ8ทีมจะพบกับมาสเตอร์เซเว่นในวันที่17ตุลาคมนี้ฝากถึงแฟนบ้านโตโยต้าเนาะพวกเขาทีมโตโยต้านักกีฬาโตโยต้าสามารถเฮ็ดให้ท่านผู้ชมกองเชียร์เฮ็ดได้สำเร็จแล้วเนาะในแซมใจท่านสามารถติดตามชมข่าวกีฬาผ่านทางคุณภาพแห่งซาดลาวซอง1และซอง3ข่าวภาคเช้า 6:45 หา 7:00 ข่าวภาคเที่ยง 12:00 หา 12:30 และข่าวภาคค่ำ 19:25 หา 19:35 หรือจะรับชมย้อนหลังได้ผ่านช่องทาง Facebook ข่าวกีฬา Lao National TV หรือจะรับชมทาง YouTube Lao National TV Sport News และได้ที่เว็บไซต์ www.lao-national-tv-sport.org อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้กับทีมข่าวกีฬาพวกเขาเด้อบ๊ายบาย